ู่ที่มิตาหรือมิตาชูโกก็อยู่เส้นพระราม2นะติดกับโรงเรียนอนุบาลเลิศล่าเลยแต่ว่าเนี้ยเขาเป็นสาขาแบบเหมือนสาขาที่2อ่ะเนาะมันก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นตึกเล็กๆแค่นี้เองถ้าที่ตรงสาขาแรกเขาก็จะกว้างกว่านี้เป็นสวนอะไรเงี้ยใครหาไม่เจอก็เนี่ยติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเลยติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวสะอาดเสวยตรงนู้นก็ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวสะอาดเสวยเหมือนกันไปทำชำแหละของเขาหรอแตกเลยหรอไม่แตกเกือบแตกโอเคก็อันนี้เราเหมือนเดิมเนื้อก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปคาเฟ่ใหม่ๆกันเรื่อยๆเนาะเย้ได้แล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราดูนะว่าเราจะสั่งอะไรมาชิมบ้างที่นี่เมนูเขาก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่เขาจะมีเมนูผสมที่แบบแยกสีแยกเลเยอร์อ่ะสวยๆก็ถ่ายรูปก็สวยเนาะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูThank you.
รถมาโอเคนี่ก็ร้านนี้มีที่จอดรถนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราลากันไปเท่านี้ใช่ข้างหน้ามีร้านขายกล้วยทอดมันทอดนะก็โอเคอยู่ซื้อฝากได้ก็อร่อยเขาทอดสดๆใช่แล้วก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปไหนต่ออย่าลืมอะไรจ๊ะฝากกด subscribe ด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย